โจทย์ปัญหาคือเราต้องการหา V สักไฟฟ้าที่เกิดจากประจุเชิงเส้นมีความหนาแน่นประจุโล V หน่วยเป็นคูลอมต่อเมตรนะครับขนานกับแกน Z ผ่านจุด X1 Y1 มีกราวอยู่ที่ระนาบ Y เท่ากับ0ปัญหานะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีประจุอยู่ที่จุด x 1 y 1ผ่านจุดนี้นะครับก็คือพุ่งเข้าไปในกระดาษในระนาบแล้วก็มีตรงนี้ y เท่ากับ0นะครับเป็น ground ก็คือมี potential หรือสักไฟฟ้าเป็น0ซึ่งเราสามารถเขียนเป็น equivalent problem นะครับก็คืออันนี้นะครับเป็น equivalent problem ก็คือเราจะแทนตัวกราวตัวนี้นะครับก็คือเอากราวเนี้ยออกนะครับเอากราวตัวนี้ออกกลายเป็นเส้นปะละแล้วก็แทนด้วย image ของมันข้างล่างนี้นะครับ image ก็คือต้องมีประจุตรงกันข้ามนะครับก็คืออันนี้ประจุติดลบแล้วก็ระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้นะครับเท่ากันนะครับแปลว่าตรงนี้ y1 ตรงนี้ก็จะเป็นลบ y1 อันนี้ภาษาไทยนะครับก็เรียกว่าปัญหาสมมูลเราต้องการหาสักไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆนะครับก็คือติด x กับติด y เอาไว้จากสมการที่11หน้า92ใน textbook นะครับของ Hay Edition 6หาสักไฟฟ้าที่เกิดจากประจุอยู่ที่จุด00เป็นประจุเชิงเส้นก็คือประจุขนานกับแกน Z ประจุอยู่บนแกน Z เลยโดยที่เราต้องการหาสักไฟฟ้าที่เกิดจากประจุตัวนี้ระหว่างจุด A กับจุด B เราจะได้สมการตามนี้อันนี้คือสมการจากหนังสือ Rho L เป็นคูลอมต่อเมตร A เนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะนะครับจากประจุไปถึงตำแหน่ง A ตรงนี้อันนี้คือระยะ A ระยะ B ก็คือระยะจากประจุไปถึงจุด Bทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่มันห่างจากประจุ A นะครับเราเอาตรงไหนก็ได้นะครับหมายถึงว่าเราอาจจะหาสักไฟฟ้านะครับระหว่างจุด A นะครับก็คือทุกๆจุดเลยนะครับจุดไหนก็ได้วันนี้นะครับรัศมีเท่ากับ A ไปถึงทุกๆจุดเลยตรงไหนก็ได้นะครับรัศมีเท่ากับ B เพราะ A กับ B คือระยะที่ห่างจากประจุทีนี้ถ้าเราให้ที่ B นะครับเป็น0โวลต์ก็คือเรากำหนดนะครับว่าให้0โวลต์เนี่ยครับอยู่ที่จุด B เราก็จะเรียก VAB เป็น VA ได้นะครับเพราะว่า VA เนี่ยก็คือแรงดันหรือสักไฟฟ้าที่จุด A เทียบกับ0โวลต์เราให้ตรงนี้ V เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น VA ก็จะเท่ากับ VABทีนี้ถ้าประจุของเรานะครับย้ายไปอยู่ที่ถ้าประจุนะครับย้ายไปอยู่ที่ x 1 y 1เราต้องการหาประจุนะครับที่จุดใดๆจุด x y ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราให้จุดเนี้ยเรียกว่าจุด a แล้วก็ให้ v เท่ากับ0นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง0 0 x เท่ากับ0 y เท่ากับ0อันนี้ก็คือเป็นจุด b เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะจากประจุไปถึงจุด A เราก็เอาตำแหน่งประจุคือ x 1 y 1นะครับเราก็หาจุด A ก็คือ x y นะครับเราก็เอา x ลบ x 1กำลัง2บวกกับ y ลบ y 1กำลัง2ถอดรูทเราก็จะได้ระยะตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือย้ายไปเป็น x 1 y 1แล้วนะครับส่วนระยะ
จากประจุไปถึงจุด B นะครับก็คือจุด B จะบอกว่าเป็นจุดที่เราให้เป็นสมมุติให้เป็น0โวลต์แล้วก็อยู่ที่จุด00นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาระยะนะครับจากจุด00เนี่ยครับมาที่ x1 y1 นะครับเราก็จะได้ค่านี้เราก็จะแทนตัวนี้นะครับเข้าไปใน a แล้วก็ตัวนี้เข้าไปใน b จากสมการข้างบนตัวนี้เราก็แทน a นะครับกับ b เข้าไปเราก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับเป็นสมการ potential หรือว่าศักยไฟฟ้าที่เกิดจากประจุที่อยู่ที่ตำแหน่ง x1 y1 ประจุที่อยู่ที่ตำแหน่ง x1 y1 potential ที่ตำแหน่ง x y ใดๆตอนนี้ถ้าเกิดเรามีประจุอยู่บนground plane นะครับหรือว่าระนาบ ground เราก็ใช้ image theory เปลี่ยนเป็น equivalent problem หรือปัญหาสมมูลนะครับเราก็จะได้ว่ามีประจุบวกอยู่ข้างบนประจุลบอยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้คือจุด00นะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับเราได้ว่าถ้าเรามีประจุอยู่ที่จุด x1 y1 แล้วก็หาศักยไฟฟ้าที่จุด xy นะครับเราก็จะได้สมการตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประจุบวกนะครับด้านบนนะครับเป็นจากประจุตัวนี้ทีนี้เรามีประจุเราก็ใส่บวกไว้ตรงนี้ครับเพื่อให้รู้ว่ามันคือศักยไฟฟ้าจากประจุบวกทีนี้ถ้าเรามีประจุลบอยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะมีศักยไฟฟ้าที่เกิดจากประจุลบอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ใส่ลบไว้ตรงนี้ครับให้รู้ว่ามันเกิดจากประจุลบทีนี้ตำแหน่งนะครับของประจุลบเนี่ยครับมันคือ x 1กำลัง2ก็เป็น x 1กำลัง2เนี่ยครับมันเป็นลบ y 1นะครับลบ y 1กำลัง2ก็ได้ y 1กำลัง2ตรงนี้นะครับก็เอา x 1มาลบตรงนี้ครับเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็น y นะครับลบด้วยตำแหน่งของประจุงั้นมันก็คือลบด้วยนะครับลบ y 1ก็เลยกลายเป็นบวกนะครับ y 1ทีนี้ potential นะครับหรือว่าศักยไฟฟ้าที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเกิดจากศักยไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนี้บวกกับศักยไฟฟ้าที่เกิดจากตัวนี้ก็คือเราต้องเอาอันนี้ครับกับอันนี้มาบวกกันเพราะฉะนั้นก็อันนี้ครับ copy มาอยู่ตรงนี้ก็อันนี้ก็ copy มาอยู่ตรงนี้พอเราจับมันมาบวกกันนะครับก็คือลอนตรงนี้เป็นลอนนะครับบวกกับลอนลอนบวกลอนเนี่ยครับมันก็จะต้องเป็นผลคูณลอน A ลอน A บวกลอน B ก็จะเท่ากับลอน AB นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราก็จะมีลอน A อันนี้ลอน B นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นลบนะครับลบเนี่ยมันก็จะเป็นเอาใหม่ลอน a ลบลอน b เท่ากับลอน a ส่วน b เราก็จะต้องเอาไอ้เทอมนี้ครับมาหารกับเทอมนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้ครับมันตัดกันครับเอามาเพื่อได้ว่าตัวนี้คือของส่วนบวกนะครับอันนี้ของจากส่วนลบก็เทอมนี้ก็จะตัดกันไปเราก็จะได้ว่าศักยไฟฟ้านะครับที่เกิดจากประจุเชิงเส้นนะครับที่อยู่บนระนาบกราวเนี่ยครับอยู่ที่จุด x 1 y 1จะได้ตามสมการนี้จากสมการนี้อันนี้มันเป็น square root ข้างล่างก็เป็น square root งั้น square root เนี่ยก็คือกำลัง1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น ln x กำลัง1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี ln x กำลัง a เราสามารถเอา a เนี่ยเอาไว้ข้างหน้าก็จะเป็น a ln xจากสมการข้างบนตรงนี้ผมสามารถเขียนใหม่ได้เป็นสมการนี้ตรงนี้ครับเราก็จะมารวมกันกลายเป็น1ส่วน4ก็จะเท่ากับ rho l หาร4 pi epsilon 0 ln ครับตรงนี้ก็จะเป็น4 pi ค
ขยับอันนี้มาใกล้ๆสรุปนะครับว่าอันนี้คือคำตอบดูดีๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกนี่เป็นเครื่องหมายลบนะครับ